พรมชาลสูตรว่าด้วยทิฏฐิหกสิบสองตอนที่สองปุพันตะกับปิกาทิฏฐิสิบปดดูกระภะิกษุทั้งหลายยังมีธรรมอย่างอื่นอีกแหลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีจะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่านั้นเป็นชไน ปุพันตะกับปิกะทิฏฐิสิบแปดดูกราภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นไปตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุสิบแปดประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น อาศัยอะไรปรารบอะไรจึงกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นไปตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุสิบแปดประการสัสตาทิฏฐิสีดูกรรารภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุสี่ประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยเหตุสี่ประการดูกระรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอ,อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้าง 3. มชาติบ้างสชาติบ้าง 5. ชาติบ้าง 10. ชาติบ้าง 20. ชาติบ้าง 30. ชาติบ้าง 40. ชาติบ้างห้สชาติบ้าง ร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาต mm ิบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโนนแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์ธอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนี้เขากล่าวอย่างนี้ว่าอัต,ตาและโลกเทียงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าข้าพเจ้าอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้หนึ่งชาติบางสองชาติบางสามชาติบางสี่ชาติบาง ห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้าง หลายแสนชาติบากว่าในภพนโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพัุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนโน้นแม้ในภพนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยุทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากพบนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนี้ด้วยการได้บรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการที่อัตตาและโลกเทียงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียรส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุดติ ย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ดูกราภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงอันหนึ่งในฐานะที่สอง สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงดูรารพกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนือง อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประกาศคือตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สังวัตวิวัตกับหนึ่งบ้าง สองบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างสิบบ้างว่าในกับโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้ไปเกิดในกับโนนแม้ในกับนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากนั้นแล้ว ได้มาบังเกิดในกลับนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนีเขากล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้น ย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าข้าพเจ้าอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมัน่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสัสยการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิ อันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สังวัตตะวิวัตกับหนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างสี่บ้างห้าบ้างสิบบ้างว่าในกับโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้น สเ Ugh, สวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากนั้นแล้วได้ไปเกิดในกับโนนแม้ในกับนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากนั้นแล้ว ได้มาบังเกิดในกับนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนนี้ด้วยการได้บรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการที่อัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนลาวสัตว์นั้น ย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ดูกระรภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง อันหนึ่งในฐานะที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อน ได้สิบสังวตวิวัตกับบ้างยี่สิบบ้างสามสิบบ้างสี่สิบบ้างว่าในกับโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นได้เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้ไปเกิดในกับโนนแม้ในกับนั้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากนั้นแล้ว ได้มาบังเกิดในกับนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศเชนี้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้น ย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าข้าพเจ้าอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมัน่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมรสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สิบสังวัตตะวิวัตตะกับบ้างยี่สิบบ้างสามสิบบ้างสี่สิบบ้างว่าในกับโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์ธอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจักนั้นแล้วได้ไปเกิดในกับโน้นแม้ในกับนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากนั้นแล้วได้มาบังเกิดในกับนี้ย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนในหลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศ ด้ดยการได้บรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการที่อัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียรส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ดูกราภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สาม ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าเทียงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเทียงอันหนึ่งในฐานะที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าเทียงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเทียง ดูกระภิกษูทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นนักตรึกเป็นนักค้นคิดกล่าวแสดงปฏิพานของตนตามที่ตรึกได้ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ดูกระรภิกสุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงดูกระรภิกสุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกนั้นมีทิฏฐิว่าเทียงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเทียงด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งที่มีทิฏฐิว่าเทียงจะบัญญัติอัตตาและโลกว่าเทียงสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมบัญญัติด้วยเหตุสี่ประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้อันบุคคลถือไว้อย่างนั้นแล้วยึดไว้อย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้น มีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริง จึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ถือมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกรรภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แหละที่ลึกซึง้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคต ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบเอกจัสัสติกะทิฏฐีดูกระภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยงจึงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการก็ <c oughs> สมณพราหมณ์ผู้เจริญพวกนั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิ <c oughs> ว่าบางอย่างเท <c oughs> ี่ยง <c oughs> บางอย่างไม่เที่ยง <c oughs> บัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการดูกระรภิกษุทั้งหลายมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะการยืดยาวช้านานที่โลกนี้พินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสรพรมสัตว์เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจมีปีติ เป็นอาหารมีรัศมีส้านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตยอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานดูกร,ราภิกษุทั้งหลายมีสมัยบางครั้งบางคราวโดยระยะการยืดยาวช้านานที่โลกนี้กลับเจริญ เมื่อโลกกำลังเจริญอยู่วิมานของพรมปรากฏว่าว่างเปล่าครั้งนั้นสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุดติจากชั้นอาภัสระพรมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพรมที่ว่างเปล่าแม้สัตว์ผู้นั้นก็ได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีส่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานเพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานนั้นแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงเกิดความกระสันความดิ้นรนขึ้นว่าโอ๋หนอ แม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นก็จุติจากชั้นอาภัสรพรมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญย่อมเข้าถึงวิมานพรมเป็นสหายของสัตว์ผู้นั้นแม้สัตว์พวกนั้นก็ได้สำเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงามสถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานดูกร,ราภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์จำพวกนั้นผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราเป็นพรหมเราเป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นทองแท้เป็นผู้ลุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นสัตว์เหล่านี้เรานิลมิตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเราได้มีความคิดอย่างนี้ก่อนว่าโอ๋หนอแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้างความตั้งใจของเราเป็นเช่นนี้และสัตว์เหล่านี้ ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญนี้แลเป็นพรหมเป็นมหาพรมเป็นใหญ่ไม่มีใครคงได้เห็นทองแท้เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้นิรมิตเป็นผู้ประเสริ เป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็นพวกเราอันพระพรมผู้เจริญนี้นิรมิตรแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าพวกเราได้เห็นพระพรมผู้เจริญนี้เกิดในที่นี้ก่อนส่วนพวกเราเกิดภายหลัง ดูกระริกษูทั้งหลายบรรดาสัตว์จำพวกนั้นผู้ใดเกิดก่อนผู้นั้นมีอายุยืนกว่ามีผิวพันกว่ามีศักดิ์มากกว่าส่วนผู้ที่เกิดภายหลังมีอายุน้อยกว่ามีผิวพันซามกว่ามีศักดิน้อยกว่าดูกระภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้ใดแลเป็นพรมเป็นมหาพรมเป็นใหญ่ไม่มีใครข่มได้เห็นทองแท้เป็นผู้กลุ่มอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างเป็นผู้เนรมิตเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บงการเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของหมู่สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็น พระพรมผู้เจริญใดที่นิรมิตพวกเราพระพรมผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทนมีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่พระพรมผู้เจริญนั้นนิรมิตแล้วนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เทีย่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยงอันหนึ่งในฐานะที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง ดูกระพิกษุทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่าขิทธาปโทสิกะมีอยู่พวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสวนเส และการเล่นหัวจนเกินเวลาสติก็ย่อมหลงลืมเพราะสติหลงลืมจึงพากันจุติจากชั้นนั้นดูกระภิกษูทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้ว ก็ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านพวกเทวดาผู้มิใช่เหล่าคิดทาปโตสิกะย่อมไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นบรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกนั้น ไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสูญเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาสติย่อมไม่หลงลืมเพราะสติไม่หลงลืมพวกเหล่านั้นจึงไม่จุดจิตจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงทนมีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดาจากตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเหล่าขิทาปะโทสิกะ หมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสูญเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกเรานั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสูญเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาสติย่อมหลงลืมเพราะสติหลงลืมพวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูกระภิกษูทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เทีย่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง อันหนึ่งในฐานะที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่า มโนปโทสิกะมีอยู่พวกนั้นมักเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อมัวเพ่งโทษกันเกินควรย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันจึงลำบากกายลำบากใจพากันจุติจากชั้นนั้นดูกราภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนนั้นได้หลังแต่นั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านพวกเทวดาผู้ไม่ใช่เหล่ามโนปโทสิกะย่อมไม่มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อไม่มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรก็ไม่คิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างไม่คิดมุ่งร้ายกันและกันแล้วก็ไม่ลำบากกายไม่ลำบากใจพวกนั้นจึงไม่จุติจากชั้นนั้นเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ มีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราได้เป็นพวกมโนปโทสิกับมัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อมัวเพ่งโทษกันและกันเกินควรก็คิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันก็พากันลำบากกายลำบากใจพวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้น เป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีอายุน้อยยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สามซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เทีย่ยงย่อมบัญญัติอัตตา และโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอันหนึ่งในฐานะที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง ดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรึกเป็นนักค้นคิดกล่าวแสดงปฏิพานของตนตามที่ตรึกได้ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าจักสุกก็ดีโสตะก็ดีคานะก็ดีชิวหาก็ดี กายก็ดีนี้ได้ชื่อว่าอัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงทนมีอันแปรผันเป็นธรรมดาส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจหรือวิญญาณน,นี้ชื่อว่าอัตตาเป็นของเทีย่ยงยั่งยืนคงทนมีอันไม่แปรผันเป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง ดูการพิกูุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เทีย่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละดูการภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง มีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงจะบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด้วยเหตุสี่ประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูกระพิกูุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้อันบุคคลถือไว้อย่างนั้นแล้วยึดไว้อย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ถือมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกระพิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ อันตานันติกะทิฐิสีดูกราภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้บัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ด้วยเหตุสี่ประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญพวกนั้นอาศัยอะไร ปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้บัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ด้วยเหตุสี่ประการดูกระรภิกสุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนๆอ,อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตย่อมมีความสำคัญในโลกว่ามีที่สุดเขากล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าข้าพระเจ้าอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอ,อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตจึงมีความสำคัญในโรกว่ามีที่สุด ด้วยการบรรลุคุณนวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการที่โลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบดูกรรารภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุด และหาที่สุดมิได้อนหนึ่งในฐานะที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้บัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ดูกระภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอ,อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตจึงมีความสำคัญในโลกว่าไม่มีที่สุด เขากล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดรอบมีได้สมณะพราหมณ์พวกที่พูดว่าโลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบนั้นเท็จโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดรอบมีได้ขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่า ข้าพระเจ้าอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรเป็นที่ตั้งมันอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมันแห่งจิตจึงมีความสำคัญในโลกว่า หาที่สุดมิได้โดยการบรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพระเจ้าจึงรู้อาการที่โลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดรอบมิได้ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้อันหนึ่งในฐานะที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้บัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ดูกระภิกสูทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิ อันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตจึงมีความสำคัญในโลกว่าด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางหาที่สุดมิได้เขากล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุดสมณะพราหมณ์พวกที่กล่าวว่าโลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบนั้นเท็จ ถึงสมณะพราหมณ์พวกที่กล่าวว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดรอบไม่ได้นั้นก็เท็จโลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าข้าพเจ้าอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนัสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตย่อมมีความสำคัญในโลกว่าด้านบนด้านล่างมีที่สุดด้านขวางไม่มีที่สุดด้วยการบรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการที่โลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุดดูกระรพิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่สามซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้อันหนึ่งในฐานะที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไร ปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้บัญญัติว่าโลกนี้มีที่สุดและหาที่สุดมิได้ดูกระพิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นนักตรึกเป็นนักค้นคิดกล่าวแสดงปฏิพานของตน ตามที่ตรึกได้ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่สมณะพราหมณ์พวกที่กล่าวว่าโลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบนั้นเท็จถึงสมณะพราหมณ์พวกที่กล่าวว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดรอบมิได้นั้นก็เท็จ ทั้งสมณพราหมณ์พวกที่กล่าวว่าโลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุดนั้นเท็จโลกนี้มีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ดูกะรับภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์ณเหล่านั้นมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ย่อมบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้จะบัญญัติว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้สมณะพราหมณ์พวกนั้นทั้งหมด ย่อมบัญญัติด้วยเหตุสี่ประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถ,ถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถือไว้อย่างนั้นแล้วยึดไว้อย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้น มีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริง จึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ถือมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกระาภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้และละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบอมาราวิเขปิกะทิฐิสีดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยเหตุสี่ประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญพวกนั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัว ด้วยเหตุสี่ประการดูกระรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศล ก็ถ้าเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลกระพึงพยากรณ์ว่านี้เป็นกุศลหรือนี้เป็นอกุศลคำพยากรณ์นั้นของเราจะพึงเป็นคำเท็จคำเท็จของเรานั้นจะพึงเป็นความเดือดร้อนแก่เราความเดือดร้อนของเรานั้นจะพึงเป็นอันตรายแก่เราเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่กล้าพยากรณ์ว่า นี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลเพราะกลัวแต่การกล่าวเท็จเพราะเกลียดการกล่าวเท็จเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆนจึงกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่มิใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ดูกรรภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆนย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวอันหนึ่งในฐานะที่สอง สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวดูกราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศลเขามีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่รู้ชัดตางความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลก็ถ้าเราไม่รู้ชัดตางความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลจะพึงพยากร์ว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลความพอใจความติดใจ หรือความเคืองใจความขัดใจในข้อนั้นพึงมีแก่เราข้อที่มีความพอใจความติดใจหรือความเคืองใจความขัดใจนั้นจะพึงเป็นอุปทา,านของเราอุปทา,านของเรานั้นจะพึงเป็นความเดือดร้อนแก่เราความเดือดร้อนของเรานั้นจะพึงเป็นอันตรายแก่เราเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่กล้าพยากรณ์ว่า นี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลเพราะกลัวแต่อุปาทานเพราะเกลียดอุปาทานเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ ดูกระพิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวอันหนึ่งในฐานะที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไร ปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศล เขามีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลก็ถ้าเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลจะพึงพยากรณ์ว่านี้เป็นกุศลหรือนี้เป็นอกุศลก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาละเอียดชํานาญการโต้วาทะ เป็นดุจคนแม่นธนูมีอยู่แลแม้ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเที่ยวทำลายทิฏฐิด้วยปัญญาเขาจะพึงซักไซไล่เลียงสอบสวนเราในข้อนั้นเราไม่อาจโต้ตอบเขาได้การที่โต้ตอบเขาไม่ได้นั้นจะพึงเป็นความเดือดร้อนแก่เราความเดือดร้อนของเรานั้นจะพึงเป็นอันตรายแก่เราเพราะฉะนั้น เขาจึงไม่กล้าพยากรณ์ว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลเพราะกลัวแต่การซักถามเพราะเกลียดแต่การซักถามเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวว่าความเห็นของเราอย่างนี้ก็มีใช่อย่างนั้นก็มีใช่อย่างอื่นก็มิใช่ ไม่ใช่ก็มีใช่ไมิใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดูกระาภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สามซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวอันหนึ่ง ในฐานะที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นคนเข่า งมงายเพราะเขาเพราะงมงายเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆเขาจึงกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวว่าถ้าท่านถามเราอย่างนี้ว่าโลกหน้ามีหรือถ้าเรามีความเห็นว่าโลกหน้ามีเราก็จะพึงพยากรณ์ว่าโลกหน้ามี แต่ความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ถ้าท่านถามเราว่าโลกหน้าไม่มีหรือถ้าเรามีความเห็นว่าไม่มีเราก็จะพึงพยากรณ์ว่าไม่มีถ้าท่านถามเราว่า โลกหน้ามีด้วยไม่มีด้วยหรือถ้าเรามีความเห็นว่ามีด้วยไม่มีด้วยเราก็จะพึงพยากกรว่ามีด้วยไม่มีด้วยถ้าท่านถามเราว่าโลกหน้ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่หรือถ้าเรามีความเห็นว่าโลกหน้ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ เราพึงพยากรณ์ว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ถ้าท่านถามเราว่าสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นมีหรือถ้าเรามีความเห็นว่ามีเราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีถ้าท่านถามเราว่าสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มีหรือถ้าเรามีความเห็นว่าไม,ม่มี เราก็จะพึงพยากรณ์ว่าไม่มีถ้าท่านถามเราว่าสัตว์ผู้พุดเกิดขึ้นมีด้วยไม่มีด้วยหรือถ้าเรามีความเห็นว่ามีด้วยไม่มีด้วยเราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีด้วยไม่มีด้วยถ้าท่านถามเราว่าสัตว์ผู้พุดเกิดขึ้นมีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่หรือ ถ้าเรามีความเห็นว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่เราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ถ้าท่านถามเราว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทําดีทําชั่วมีหรือถ้าเรามีความเห็นว่ามีเราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีถ้าท่านถามเราว่า ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีหรือเธอเรามีความเห็นว่าไม่มีเราก็จะพึงพยากรณ์ว่าไม่มีถ้าท่านถามเราว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีด้วยไม่มีด้วยหรือถ้าเรามีความเห็นว่ามีด้วยไม่มีด้วยเราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีด้วยไม่มีด้วย ถ้าท่านถามเราว่าผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่หรือถ้าเรามีความเห็นว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่เราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ถ้าท่านถามเราว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายมีอยู่หรือ ถ้าเรามีความเห็นว่ามีอยู่เราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีอยู่ถ้าท่านถามเราว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไม่มีอยู่หรือถ้าเรามีความเห็นว่าไม่มีอยู่เราก็จะพึงพยากรณ์ว่าไม่มีอยู่ถ้าท่านถามเราว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายมีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยหรือถ้าเรามีความเห็นว่ามีอยู่ด้วย ไม่มีอยู่ด In ้วยเราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยถ้าท่านถามเราว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือถ้าเรามีความเห็นว่ามีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่เราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่ แต่ความเห็นของเราว่าอย่างนี้ก็ไมิใช่อย่างนั้นก็ไมิใช่อย่างอื่นก็ไมิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ดูกร,ราภิกสุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สี่ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารพแล้วมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวดูการะพิกิุษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยเหตุสี่ประการนี้แหล ดูกระรภิษุทั้งหลายสมณะหรือพราหม์พวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัวเมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวสมณะหรือพราหมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยเหตุสี่ประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มีดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้น ดูกราภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบป,ปราณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคต ตามความเป็นจริงโดยชอบอธิจะสมุป,ปันนิกะทิฏฐิสองดูกรารภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยลอยย่อมบัญญัติอัต,ตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยลยด้วยเหตุสองประการ ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญพวกนั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆด้วยเหตุสองประการดูกระราภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่าอสัญญีสัตว์มีอยู่ ก็และเทวดาเหล่านั้นย่อมจุติจากชั้นนั้นเพราะความเกิดขึ้นแห่งสัญญาดูกระรภิษุทั้งหลายก็เป็นฐานะที่จะมีได้แหลที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้ว อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนๆองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิตย่อมตามระลึกถึงความเกิดขึ้นแห่งสัญญาได้เบื้องหน้าแต่นั้นไป ระลึกมิได้เขากล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้าพเจ้าเมื่อก่อนไม่ได้มีแล้วเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้านั้นมีเพราะมิได้น้อมไปเพื่อความเป็นผู้สงบแล้วดูกรรภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่หนึ่งซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้วปรารบแล้วมีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยลยย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยลอยอันหนึ่งในฐานะที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าอัตตาและโลก เกิดขึ้นลอยๆย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆยดูกระราภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรึกเป็นนักค้นคิดเขากล่าวแสดงปฏิพานของตนตามที่ตรึกได้ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วมีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆ ดูการภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์มีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยลยย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยลยด้วยเหตุสองประการนี้แลดูการภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าอัตตาและโลก เกิดขึ้นลอยลอยย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆสมณพราหมณ์พวกนั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด,ด้วยเหตุสองประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูกราภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถ,ถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ถือมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกระพิกสุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยาก สงบปราณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้และเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบดูกระราภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นกำหนดขันส่วนอดีต มีความเห็นตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุทั้งสิปดประการนี้แหลดูกราภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเ,ราเหล่าใดเหล่าหนึง่งกําหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นตามขันส่วนอดีตปรารภขันส่วนอดีต กล่าวคําแสดงทิฏฐิหลายชนิดสมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดย่อมกล่าวยืนยันด้วยเหตุสิบปดประการนี้เท่านั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถ,ถาคตรู้ชัดว่าฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้ บุคคลถืออย่างนั้นแล้วยึดอย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตะถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูกระรภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต จะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบจบปุพันตะกับปิกะทิฏฐิสิบแป